มันมาคิดรับมาเฮ้ยมีไฟฉายไหมไฟฉายไฟฉายไฟฉายใส่กล้องโทรศัพท์ใส่ถุงมือด้วยยึดกล้องไม่ใช่เนี่ยไม่ได้จะเป็นน้ำมันไม่ได้ใส่อะไรวะทำไมเงียบจัดเป็นรถมาเป็นเพลงลูกแป๊บอยู่เมื่อกี้ไหมฮะเห็นอยู่เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บไอ้หมาเหม็นมันมาคนละก็ถ้าหมาหมาคนก็ต้องหมุนไปหมุนมาก็คนแหละดูตัวเชียงบอกไหมใช่แล้วตัวเชียงตัวเชียงเตาแก๊สตั้งตรงนี้ใช่ไหมครับเตาแก๊สตั้งตรงนี้ตัวนู้นตัวหนึ่งแล้วตัวในบ้านอีก2ตัวครับวัน2ตัวผมเหมือนคนร้ายนี่น่าจะรู้มุมกล้องไหมครับที่เดินเลี่ยงอยู่คิดว่าคนร้ายน่าจะรู้มุมกล้องเพราะว่าตอนเข้ามาเขาคุมหัวแล้วเขาก็หลังออกไปเดินออกไปทางนู้นเข้าไปออกไปนี่เห็นกล้องเหมือนเขาเห็นกล้องนะใช่แล้วก็แงเห็นกล้องด้วยครับแงเห็นกล้องในนี้ด้วยในนี้16ในตะพูนานมากในเน็ตไม่ค่อยลาเน็ตน่าจะเครื่องเริ่มนั่งเอาหน้าจิ้มคุมหน้าเหรอคุมหน้าผ้าเอาเสื้อคุมหัวแต่มันก็ยังใส่เสื้ออยู่ใช่ไหมใช่ลักษณะมันเหมือนจะเอาที่เข้ามาวันนี้ก็จะเปิดสนามนี้เขาจะเปิดออกตรงนี้สนามนี้เปิดแล้วต้องเข้าไปดูข้างในดูของข้างในไฟมาดูของข้างใน
สว่างใช้ปั๊มลมก็คือดูว่าในนั้นมีทรัพย์สินอะไรหรือเปล่าใช่ใช่ก็เจอแล้วก็ไม่เอาอะไรไปก็ออกมาทำร้านลูกมือไม่ได้เพราะว่าเป็นสนิทที่นี่เลยทำอะไรไม่ได้ไม่ก็คือนิสัยชอบปั่นแก๊สไม่ได้ชอบอะไรชอบแก๊สเอาไปเพื่อจะต่างกันเพราะว่าเราใส่กองน่าจะงับอยู่แต่มอเตอร์เป็นตัวของเราก็คือดูแล้วน่าจะมาล็อกหน้าต่างบ้านเราแต่ไม่เข้าไม่ได้ไฟแจ้งนะพอไฟไม่ดีไฟแจ้งต้องก่อนอย่างน้อยก็ยังเท่าเผาแล้วแต่มันเดินไม่ไกลที่ยังไงมันยกง่ายโอ้ตั้งไว้เฉยๆใช่ไหมพี่ฮาเกตนะตั้งนี้ก่อนแล้วก็ยกออกเที่ยวไปอ่ะเพราะตรงนี้มันเป็นรอยดินอยู่เป็นรอยดินติดตรงนี้ขอที่คุณใจมันที่จะไหลเลยนี่ไงครับก็เหตุเกิดประมาณตีสองครึ่งครับตีสองครึ่งคนร้ายก็ได้เอาผ้าคลุมหัวคลุมหัวแล้วก็เดินเข้ามาทางหลังหันหลังให้กับกล้องแล้วมาออมมานี่มาเอาเตาแก๊สมาแล้วก็ออกไปนู่นไปค้นของในห้องเครื่องซักผ้าห้องเครื่องซักผ้าเสร็จก็ออกไปนู่นเอาไปหลังบ้านไปได้มอเตอร์เก่าๆตัวนึงครับเก่าตัวนึงแล้วก็ถังแก๊สเก่าๆ1ใบกุญแจซาเล้งจะซาเล้ง1ดอกแล้วก็หมวกกันน็อกเก่าๆใบนึงซึ่งหายไปภายในวันนั้นก็ไม่ค่อยมีมูลค่าเท่าไหร่แต่ว่าเราก็มีเสียความรู้สึกว่ามันไม่น่ามีโจรได้เข้ามาในบ้านเราเพราะมันไม่เคยมีเข้ามาก็อยากจะฝากทางสื่อช่วยสหาคนร้ายหน่อยครับจากที่เห็นลงมีการโพสต์ใน Facebook อะไรเงี้ยครับลูกชายลงมีการตามล่าอย่างไรคนร้ายเห็นก็ได้เลยลง Facebook บอกไปว่าเพื่อนๆเขาแหละก็บอกถ้าเกิดว่าเหมือนมีรางวัลนำจับอะไรประมาณนี้ครับรางวัลนำจับเราถ้าเกิดเราได้ตัวคนร้ายเราจะมีรางวัลนำจับให้ประมาณนี้ครับก็เหมือนว่าไม่อยากให้คนร้ายคนนี้เป็นภัยสังคมในพื้นที่เราไม่อยากเป็นภัยสังคมในบ้านเราอยากจะให้พวกเราตามจับกันหน่อยครับ